วันนี้คุณผู้ชมครับอาจารย์นิสจะทำข้าวเหนียวหน้าหมูแดงนะแล้วข้าวเหนียวก็ไม่ใช่นึ่งมาเสร็จปุ๊บก็แหมจัดการควักออกมาจากหวดแล้วหรือลังถึงแล้วก็รับประทานเลยไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปถึงข้าวเหนียวองค์ประกอบของมันก็คือหมูแดงแบบฉ่ำอันนี้คุณผู้ชมอาจารย์นิสจะทำหมูแดงให้คุณผู้ชมดูทำเองนะคุณผู้ชมนะ wow. เริ่มต้นอันนี้หมูสันคอชิ้นเบลเลอร์บล่าแบบนี้เลยคุณผู้ชมรากผักชีกระเทียมพริกไทยอันนี้คุณผู้ชมเก็บสูตรไว้เลยนะเลิศสุดรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลูกผักชีโขลกให้หอมๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ผงพะโล้ผงพะโล้นี่ไม่ต้องใส่เยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะฉุนเกินแค่นี้พอนะเสร็จแล้วเราก็ขยำก่อนขยำให้หมูเนี่ยทั้งชิ้นเนี่ยคลุกกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยอุ้ยตายหอมเห็นไหมทำเองหมูแดงเราก็จะหอมมากคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วอยากให้แดงใช่ไหมคะสีสิคะจะเป็นอะไรล่ะก็ต้องใส่สีแดงคุณผู้ชมนี่แดงเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่แดงไหมสักใจมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราต้องการหมูแดงที่มันฉ่ำชวนรับประทานเราก็จะมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นมิตรผลน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคุณผู้ชมไม่มีใครเชื่อนะแล้วก็ตำรับนี้จะทำรับประทานวันนี้เลยไม่ได้นะคุณผู้ชมนะต้องพักไว้ 3-4 ชั่วโมงจะให้ดี1คืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอามาย่างกันนี่คุณผู้ชมอย่าตกใจ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 ค่ะเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องจริงเสร็จแล้วเราก็จัดการเอาน้ำเชื่อมใส่เข้าไปข้างใต้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเข้าตู้เย็นไว้เลยค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้เราเอาออกมาเช็ดออกแล้วก็ย่างพอหมักได้ที่คุณผู้ชมเราก็จัดการหยิบหมูที่เราแช่ไว้ในน้ำเชื่อมเนี่ยเอาขึ้นมามันจะครบรสเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการย่างเลยนะคุณผู้ชมนะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่เค็มนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวไปเพิ่มรสชาติเอาได้แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้หมูมีความเค็มก็ใส่เกลือป่นเป็นนิดหน่อยหรือซอสปรุงรสนะคุณผู้ชมหรือน้ำปลาก็ได้แต่อย่าเยอะนะนิดเดียวพอประเดี๋ยวพอแห้งแล้วอะความเค็มมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้จะรู้ว่าหมูแดงทำเองกลิ่นนี้หอมหอมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาจี่ข้าวเหนียวให้น่ารับประทานกันนะครับสำหรับวิธีการทำข้าวเหนียวจี่ของเราเราใส่ไข่ไก่ลงไปนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนใส่นิดเดียวคุณผู้ชมครับน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจนิดเดียวจริงๆนะคุณผู้ชมเสร็จเราก็จัดการเอียงกระทะให้น้ำมันเนี่ยเคลือบๆอยู่ที่ก้นกระทะแล้วก็ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะไฟต้องไม่แรงจนเกินไปข้าวเหนียวของเรานึ่งสุกเสร็จแล้วก็จัดการจุ่มลงไปในไข่อุ้ยเดี๋ยวนี้เขายังมีขายกันเลยนะตามตลาดน่ะข้าวเหนียวจี่แบบนี้เค็มๆหน่อยๆอร่อยนะคุณผู้ชมที่สำคัญข้าวเหนียวก็อย่านึ่งจนกระทั่งมันแบบแห้งแข็งมากจนเกินไปล่ะคุณผู้ชมอุ๊ยอย่าสิเธออย่าสิเธอนิดเดียวเท่านั้นแหมก็เปาะแปะเปาะแปะนะคนทำกับข้าวเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะน้ำมันกระเด็นไฟกระเด็นโอ้ยตายแล้วมือไม้เป็นรอยไปหมด
ยังค่ะคุณผู้ชมให้เหลืองๆนิดนึงเห็นไหมน่าทานนะคุณผู้ชมถือจานรอเลยเรื่องกินละแม้ไวไฟไม่ต้องมีใครบอกเลยว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะชอบในสดตัดในสดชิ้นหนึ่งวางโอ้ยหอมอ่ะแล้วแต่นะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ชิ้นเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ารับประทานกับหมูแดงหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็หยิบหมูมาคุณผู้ชมเรียนว่าชิ้นมันใหญ่นะผ่าครึ่งก่อนโศกอุ้ยตายสีสวยคุณผู้ชมดูสิควันออกนะคุณผู้ชมดูสิแดงเชียวหอมน่าทานมากหั่นตามขวางหน่อยนึงชมนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะมีที่วางไว้ทำไมนี่เสร็จแล้วยังไม่พออย่าลืมเรามีหอมแดงเจียวเรียนเปิดร้านได้นะเนี่ยถาดที่ก็หลายบาทนะคะอย่าว่าไปนะเรียนตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยนะคะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูแดงจะเป็นตำรับสมัยใหม่หรือจะเป็นตำรับบ้านๆแบบเดิมๆคุณผู้ชมเลือกเอานะครับถ้ามีข้าวเหนียวผสมกับข้าวเจ้าก็ได้หรือรับประทานข้าวเหนียวล้วนๆแบบนี้ก็ดีมีประโยชน์เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้านะครับบ่าย 3:00 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับข้าวผัดกากหมูโรงโอ้โหแบบถ้าไม่มีคำว่าโรงนี่แย่เลยนะก็คือทำเหมือนข้าวผัดนั่นแหละช้ำใจเอายอมรับถ้าไม่มีพิมพ์แบบนี้ทำยังไงครับเนี่ยพิมพ์แบบไหนก็ได้ที่มีที่บ้านพิมพ์ข้าวแบบอันใหญ่อะมีได้หมดแหละก็จะเป็นบิ๊กโรอ๋อบิ๊กโร